ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนะครับหมายเลขเบอร์ศัพท์เบอร์โทรหรือแม้แต่เลขรถที่ท่านปรากฏที่หน้าทะเบียนของท่านนะครับสอบถามกันเข้ามานะฮะสามารถจะสื่อสารกันคุยรู้เรื่องราวเรื่องของอุปสรรคปัญหาหนี้สินต่างๆครับท่านใดที่พลาดการรับชมในช่วงเบรกแรกนะครับผมก็คงจะตอกย้ำนิดนึงกับการไหว้ครูครอบครูรอบปีนี้จัดขึ้นอีกแล้วครับที่ Miracle Channel Studio นี่นะที่กันตนาเนี่ยนะครับเรามาเจอกันในวันที่9เดือน10นะฮะมาเจอกันแล้วมาครอบครูไหว้ครูเสริมสิริมงคลในรอบปีนี้ในวันที่9ด้วยกันนะสอบถามหมายเลขเบอร์โทรนี้นะฮะที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีท่านอย่าช้านะครับเพราะรับจำนวนจำกัดนะครับส่วนลงทานที่มีศรัทธามีจิตศรัทธาจะร่วมบุญสร้างกุศลกับครูอาถานะครับเราก็สามารถจะแจ้งเกียรติจำนวนมาให้กับครอบครัวทีมงานMiracleได้เลยนะฮะน้องทีมงานกำลังต้อนรับอยู่นะครับโทรเข้ามาสอบถามตอนนี้ลงทานก็มีลงทะเบียนมาบ้างแล้วต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบทุนมากๆเพราะว่าแฟนรายการหลากหลายคนนะฮะอยากได้ลิ้มชิมรสกับแฟนรายการที่ปันน้ำใจนะให้กับครูด้วยการตั้งลงทานต้องขอบคุณด้วยนะครับก็โทรสอบถามเข้ามานะครับยินดีที่จะให้การต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับเอาละนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาเจอกันแล้วแน่นอนนะครับเรื่องราวของ SFS ก็ยังเข้มข้นตั้งแต่โอ้โห 2-3 วันที่ผ่านมาหลากหลายคนนะส่วนใหญ่เรื่องหนี้สินความรักการเงินทุกคนมีปัญหาอุปสรรคแต่บางครั้งบางขณะเราถามใครแล้วตอบไปได้นะครับครูอาถาก็ยังเป็นที่พึ่งอยู่ในจอสี่เหลี่ยมตรงนี้ข้างนอกรอบได้ไหมไม่ตอบไม่ถามนะครับเราจะไม่มีการตอบทำพิธีช่วยวัดอย่างเดียวเป็นประธานมูลนิธิที่ทำหน้าที่ใส่ใจดูแลโบสถ์วิหารต่างๆแค่นั้นก็พอมาที่ SFS แรกเลยครับท่านผู้ชมครับSNS ท่านแรกนะครับคุณภาชิตนามสกุลซิเต็งนะครับจากจันทบุรีนะครับนะหมายเลขเบอร์โทรวันนี้ก็คือ3087นะฮะถามว่าการเรียนนะฮะน่าจะเป็นภาชิตนี่น่าจะเป็นหนุ่มน้อยนะฮะหรือว่าเด็กน้อยอยู่นะครับอายุคงไม่เยอะมากการเงินความรักบูชาอะไรดีนะครับมาดูกันครับว่า3087เนี่ยการเงินก่อนนะครับการเงินรั่วซึมจริงๆแหละฮะเป็นช่วงที่ขาลงเรื่องการเงินเหมือนเราเองนะฮะเราไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องของการจัดระบบจัดระเบียบเท่าไหร่นะฮะทั้งที่ยังจังหวะโอกาสมันก็ยังพอมีบ้างแต่สุดท้ายต้องระวังนิดนึงเพราะว่าการเรียนช่วงนี้นะชะลอตัวนะครับระวังจะมีปัญหานะครับส่วนนะฮะส่วนความรักนี่โดดเด่นขึ้นผมว่านะฮะในเรื่องการเงินนะฮะกับความรักเนี่ยความรักนี่จะไปแนวหน้าเลยนะครับไปเดินทางนะครับออกก้าวแรกเลยก้าวออกไปก่อนใครเพื่อนๆนะเพราะว่ามีทิศทางจะมีเสน่ห์สักนิดนึงยิ้มมีเสน่ห์นะฮะเขาบอกว่าชายคนนี้ยิ้มมีเสน่ห์บูชาเลยดีนะครับถ้าภาชิตเนี่ยจะสร้างความสำเร็จนะฮะน้อมบูชาอารัธนาสีกรุเทพครูใหญ่ของเราเช่นเดียวกันก็คือครูนะฮะครูสีคณะปฏิมหาราบหรือพระพิฆเนศนะพระพิฆเนศวรนั่นแหละฮะองค์นั้นนะองค์สีดำก็ได้นะครับแม่ปางประธานพรก็ดีหรือปางไหนก็ตามแล้วให้ขึ้นนะด้วยการบูชาขนมต้มนะสมัยคือขนมโมตกะเนี่ยหายากนะครับอย่างพระพิเนศท่านชอบเราก็ใช้ขนมต้มแทนนะฮะต้มดำต้มขาวก็แล้วแต่ลองบูชาสการะขอพรนะครับโอมสีคเนสายะนะมหานะครับขอพรบารมีส่งเสริมเติมเต็มให้คุณภาชิตคุณภาชิตเอาอะไรเซ็นนี้ไปด้วยนะครับเอาละครับเห็นไหมฮะนะทุกท่านที่ส่งเข้ามาอย่าลืมนะครับบอกกล่าวนะฮะปัญหาต่างๆนะครับแล้วพิมพ์เพชรเจตามด้วยนะครับจังหวัดบอกกล่าวนิดนึงจะได้ทราบว่ามาจากไหนแล้วก็เรื่องราวที่ท่านอยากทราบนะครับท่านอาจจะเป็นผู้โชคดี5ท่าน5รางวัลวันนี้แจกผ้ายันครูพระพิราบครับต่อมานะครับ SMS ต่อมาอ๋อคุณเก๋นะครับหรือคุณกิตกรกิตกรนะครับนะป่ายางนี่เองนะครับเป็นแฟนรายการที่ติดตามไปช่วยบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องนะครับบริษัทเรียกทำงานแล้วค่ะจะเป็นอย่างไรคะโอเคถ้าเรียกทำงานแล้วผมว่าล่าสุดเนี่ยคุณเก๋เคยมานะช่วงที่คณะพี่ๆเขามาสมัครเป็นครูอาสาในหมู่บ้านครูนะฮะก็วันนั้นได้เจอกันแล้วนะฮะแล้วก็ยังเอาขนมเค้กมาฝากด้วยขอบคุณมากบริษัทเรียกตัวแล้วใครจะทำขนมเค้กให้ครูทานเลยครับนะฮะไปได้นะฮะไปงานเนี้ยดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มผู้ใหญ่สนับสนุนขั้นชูการเงินข้อโอเคระดับหนึ่งแต่ฟังดีๆคุณเก๋บุคคลที่ไปทำงานด้วยอาจจะอึดอัดในระยะแรกๆคุณเก๋ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเป็นปัญหาต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเราหยุดคิดหยุดทำแล้วก็นะฮะพูดน้อยลงนะฮะย้ำคิดย้ำทำไม่ได้ตอนนี้อาจจะเป็นปัญหาต่อเนื่องก็ได้แต่ว่าเราให้ปล่อยให้จบนะฮะระยะเวลาผ่านสัก2เดือนแล้วผ่านพ้นคุณเก๋ป
ายยางก็จะสบายนะครับอันนี้เก๋ชื่อเล่นนะครับเขาไม่ได้บอกมาแต่ว่าคุ้นเคยกันในรายการนะครับตามนั้นเลยครับขอบคุณที่ชมรายการนะครับอ่ะมาต่อด้วยนะครับคุณจักรินนะฮะคุณจักรินนะเปิดกรรมนะครับวิธีแก้ของผมอ๋อจริงๆอะผมก็ยังมีกรรมเหมือนกันผมก็เปิดตัวเองไม่ได้กันกรรมเนี่ยต้องใช้วิธีกรรมนะฮะมันมีคำว่าเปิดกรรมนะเห็นกรรมสภาวะกรรมเกิดขึ้นเนี่ยผมถึงถามว่านะฮะเทวดาก็มองไม่เห็นหรอกนะฮะตัวเราเนี่ยเป็นผู้เห็นสมมุติว่าผมเนี่ยกินข้าวกับอะไรผมก็ถามตัวเองผมต้องรู้ใช่ไหมครับคุณไปถามคนอื่นไม่มีใครทราบไม่มีใครตอบแต่วิธีนะฮะวิธีที่ทำให้กรรมเนี่ยทุกเราบอกให้บอกได้แต่แก้กรรมไม่ได้นะศาสตร์แต่ละศาสตร์มีความแตกต่างแต่ศาสตร์แห่งเตโชธาตุรู้ศาสตร์แห่งคุณงามความดีไม่มีใครแก้กรรมได้นอกจากทุเรากรรมคือเอาความดีทุเราความชั่วนะให้ความชั่วนั้นหรือกรรมเก่าบดบังให้น้อยลงหรือไม่มีผลมันไม่มีไม่ได้ยังไงก็ต้องรับผลกรรมช้าหรือเร็วหรืออาจจะมีผลเลยก็ได้จักรินทำอย่างนี้นั่งกรรมฐานสมาธิเจริญวิปัสสนานะครับโดยเฉพาะถ้าหมายเลขเบอร์โทร5416อ่ะแนะนำเดินจงกรมนะครับเอาจิตเราอยู่ที่ปลายเท้านะฮะยกย่างนะฮะแล้วก็เอาจิตเราอยู่ในขาค่อยๆใช้จิตไปเรื่อยๆนะฮะเริ่มต้นอาจจะใช้กสิณไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วใช้ตัวเนี้ยสภาวะจิตให้ควบคู่ไปแล้วแผ่กุศลเลยสภาวะกรรมเก่าของเดิมเนี่ยจะทุเราลงจะทุเราลงจะใช้พิธีกรรม108ก็แก้กรรมไม่ได้หรอกเพราะเมื่อใดก็ตามถ้ากรรมเยอะแต่ทำบุญน้อยขอโชคลาภมากๆไม่มีทางฟังผมนะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านจักรินนะฮะถ้าผมมีโอกาสได้สอนกรรมฐานสมาธิกสิณไฟแล้วผมจะเชิญมาด้วยนะครับคุณจักรินขอบคุณที่ชมรายการนะครับSMS ต่อไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับนะต่อไปคุณพัชรีวันนะฮะถามว่าจากนครปฐมนะครับถามว่าไงดีสุขภาพการเงินเป็นอย่างไรหมายเลขเบอร์โทร8438นะสักครู่นะครับ8438เนี่ยเลขพวกนี้ครับบอกว่าคุณจะมีเลข4และเลข3เป็นเลขพยุงทรัพย์เป็นอย่างไรเหมือนว่าณตอนนี้ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินเล็กๆน้อยๆจะผ่านพ้นวิกฤตได้ดีแล้วเราจะมีช่องทางการเงินเพิ่มเติมด้วยผมบอกนะโอกาสคุณมีครับนะฮะเสี่ยงได้เสี่ยงนะครับแต่ว่าระวังจะสลบเพราะโชคลาภเหมือนเราไม่ค่อยมีอาจจะดีเรื่องของการงานก็ได้นะครับประมาณนั้นเลยส่วนสุขภาพปรมัยอันนี้เห็นชี้ชัดเลยว่าคุณพัชรีวันต้องตรวจนะฮะเรื่องซีสต์เรื่องก้อนเนื้อนะฮะเกิดขึ้นในเรือนร่างของสตรีละของสตรีเพศเนี่ยมันมีนะจุดหลักๆก็คือบริเวณด้านบนนะฮะหน้าอกแล้วก็บริเวณช่วงท้องแต่ว่าด้านบนต้องระวังนะครับด้านบนหน้าอกนะฮะซีสต์ไขมันอุดตันเนี่ยเกิดขึ้นระวังอย่างยิ่งอาหารการกินนะฮะการกินของปิ้งของย่างช่วงนี้ชะลอตัวทันทีนะฮะแล้วของหมักของดองเนี่ยไม่ได้เลยพัชรีวันเชื่อครูนะฮะทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ดีนะครับฝากไว้ก็แล้วกันมาที่ SMS ต่อไปเลยครับ SMS นี้คุณภักขมลนะฮะจากจังหวัดไม่บอกมาไม่เป็นไรนะครับก็วันเดียวไปเกิดไม่ต้องนะฮะเพราะจริงๆนะผมจะวิเคราะห์เรื่องของเบอร์โทร9554เรื่องการงานจะมีวานไหมคะอ๋อน่าจะเป็นงานนะครับจะมีวานก็คือจะมีงานไหมครับเอาฟังเรื่องการงานจะมีวานก็คือน่าจะเป็นงานนะฮะผมตอบผิดขออภัยถ้าตอบถูกใจนะฮะขอให้ปรบมือแล้วกันนะครับพักกมลบอกนิดนึงจากหมายเลขเบอร์โทรคุณ9552นะฮะช่วงนี้นะครับขาลงเรื่องการงานนะฮะการงานจะเป็นรอบที่นะฮะไม่ควรจะออกรอบมากนะฮะเราควรจะเซฟตัวนิดนึงเหมือนลง10ติดลบ12ถ้าเป็นผมจะนิ่งชะลอตัวแล้วดูงานที่เหมาะสมมานะถ้าเดินหน้าต่อมีจะเหนื่อยกายและหน่ายจิตครับนะแต่ถ้าทำงานอยู่แล้วคิดว่าจะเปลี่ยนงานนะฮะแนะนำให้เปลี่ยนดีกว่านะครับอยู่กับที่กับเปลี่ยนเลือกเอาแต่จะมีมานะครับพักกมลครับยังไงก็ตัดสินใจอีกนิดนึงก็แล้วกันนะฮะครับมาที่ SMS ต่อไปเลยครับท่านผู้ชมครับคุณถนอมสุขพึ่งนะฮะควรแขวนพระอะไรดีครับครูหนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองการแขวนพระรอบปีนี้นะฮะนะจริงๆนะ SBS เนี่ยนะครับ4254รอบปีหน้าเนี่ยเด่นชัดนะผมดูถึงรอบปีหน้าเลยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคม1มกราคมเป็นต้นไปคุณคิดว่าดีเดย์เรานะฮะคำว่าช่วงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลองอาราธนาพระศรีวลีนะครับมาเป็นสรณะพระอรหันตผลมาเป็นโชคลาภนะฮะส่งเสริมเติมเต็มนะครับให้กับตัวเรานะครับทีนี้คุณถนอมอ่ะนะครับมอบลายเซ็นให้เลยนะครับนะฮะคุณถนอมมอบลายเซ็นนี้นะฮะก็จะส่งผลเติมเต็มกับฐานล่างเรื่องทรัพย์เรื่องการเงินให้คุณนะครับคุณจะต้องสมบูรณ์ในธาตุ4ดินน้ำลมไฟจะได้ประกอบเป็นอาการทั้ง3 2ให้กับลายเซ็นคุณนะครับ
มาที่ท่านต่อไปเลยนะครับคุณกัตติยพรนะครับหมายเลขเบอร์โทร0834เบอร์นี้ดีไหมคะอ่ะมาวิเคราะห์กันบางท่านเนี่ยมีเบอร์ดีอยู่แล้วผมไม่เปลี่ยนให้แต่ถ้าไม่ดีอนาคตค่อยซื้อใหม่ถ้าซื้อจะเสียตังค์อย่างพึ่งนะครับรอจังหวะสักนิดนึงก็จะดีนะครับ0834นะฮะ834เนี่ยเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงต่อยอดของเก่าการเงินดีทรัพย์คล่องตัวฉะนั้น834ดีสำหรับคุณคติยพรนะครับฉะนั้นแนะนำ0834ใช้เบอร์นี้ต่อเนื่องนะครับนะครับรู้สึกว่าวันนี้นะฮะผมก็ได้คัดเลือกผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ส่ง SMS มานะฮะแล้วก็จะตอบให้นะครับในรายการนี้เลยนะครับมาเลยครับมาที่สายนี้เลยครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรเอ่ยชื่ออัชราค่ะอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดปทุมค่ะโอ้โหปทุมก็อยู่ใกล้สมุทรสาครเลยนะครับภาคกลางเหมือนกันโอเคครับมาดูกันนะฮะวันนี้ได้ส่งเลขเบอร์โทรให้ครูถาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเบอร์โทร1496ค่ะ1496ค่ะแน่จำเบอร์ผิดหรือเปล่านะฮะไม่เคยใช้กี่เบอร์เราเคยใช้เบอร์นะฮะคุณอัจฉราพรคุณอัจฉราขออภัยเคยใช้กี่หมายเลขนะหมายเลขอื่นมีไหมเคยใช้อยู่นะแต่ว่าอันนี้เคยค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วขอเบอร์เก่าเบอร์เก่านิดนึงขอเบอร์เก่าด้วยจำได้ไหมสามตัวท้ายสามตัวท้ายจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้โอเคฟังนะคือ1469เนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานนะครับถ้าเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องการเงินเลข4เลข6นะฮะอยู่กลางอยู่กลางหมายเลขเบอร์โทรเนี่ยมันปรากฏให้เป็นตัวรบเรื่องการเงินลบเรื่องงานนะครับมันไม่จบสักทีเจรจาได้เคลียร์ได้แต่สุดท้ายแล้วไปแก้ปัญหาเลขเนี้ยเลขแก้ปัญหาถ้าเป็นเลขเรื่องของข้าราชการนะเลขผู้ทำงานนะฮะด้านการปกครองอันนี้ดีเราทำงานเป็นบริษัทป่ะหรือว่าถ้าเกิดทำงานเนี่ยต้องระบุนิดนึงจะได้บอกให้ทำงานเป็นพยาบาลค่ะอ๋อโอเคเป็นพยาบาลที่ราชการไหมนะครับค่ะเป็นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ราชการค่ะโอเคก็คือถือว่างานด้านบริการนะฮะแต่ว่ายังไม่เฉียบคมเท่าไหร่แนะนำเลยนะฮะถ้ามีโอกาสฟังนะถ้ามีโอกาสนะฮะเอาหมายเลขเบอร์โทรก็จะเป็น1529เนี่ยได้นะครับคือให้5กับ2เนี่ยอยู่ในส่วนใดของ4ตัวหลังก็ได้แต่ถ้าใช้นี่ต่อไปได้ไหมก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าเราจะรับภาระแบกภาระคนอื่นเขาแล้วก็ถ้าไปทำอะไรส่วนตัวเหมือนละคิดจะอยากทำแต่ไม่สำเร็จสักทีใช่ไหมครับใช่ช่วงนี้มีเปลี่ยนงานด้วยเนาะจะมีการเรียกตัวได้สมัครที่ไหนเปล่านะครับมีค่ะเดี๋ยวก็จะมีนะฮะหมายเลขแปลกๆนะฮะแต่ว่าคนไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เขาบอกว่าเตรียมทำงานใหม่ได้แล้วนะนำเสนอดีข้อเสนอชัดเจนสวัสดิการเยี่ยมยอดนะฮะนะฮะมีทั้งประกันมีทั้งโอ้สารพัดนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เรียนต่อนี่จริงๆเนี่ยหมายเลขนี้1469มีแนวโน้มที่เรียนต่อนะครับเรียนด้วยทุนนะครับเดี๋ยวนี้พยาบาลเขามีส่งเสริมบางที่ถ้าเกิดเราไปทำงานในมหาลัยเนี่ยเขาก็จะมีงานนะฮะส่งตัวไปเรียนทุนด้วยใช่ไหมครับบางที่เนาะใช่ไหมครับเอามีด้วยนั่นแหละเราสามารถจะต่อยอดอย่างนี้ปีนี้อายุอะไรครับคุณอัชราครับ24ค่ะโอ้ประมาณ26เนี่ยได้จะต้องเรียนต่อนะฮะจะต้องเรียนต่อแต่อาจจะไม่แขนงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะเปลี่ยนแขนงหรือว่าอาจจะประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะพลิกผันชีวิตกับเรื่องการศึกษามาอีก2ปีมีการเรียนรู้ต่อนะครับคำถามถามมาเลยอยากทราบอะไรครับอยากถามเลขที่บ้าน37/251นี่เป็นยังไงบ้างหรอคะ37/251ครับคนนี้บ้านนี้อยู่ถึง3คนไหมนะครับเกินค่ะโอเคถ้าเกิน3นั่นว่าคนในบ้านขี้ใจน้อยอย่าพูดอะไรเยอะไปเหมือนไม่เข้าใจแต่ว่าทิศทางก็นิดเดียวนะฮะจะมีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างไปแต่สุดท้ายลงด้วยอะไรฮะบ้านนี้ก็บอกว่าเป็นตัวเลขคุณธรรมนะทำอะไรก็ตามก็ชัดเจนความคิดแต่ระวังติดลบเพราะความพูดเจรจากับคนนอกบ้านบ้างอะไรบ้างนะมันจะบีมาแนะนำเลยนะครับว่าในบ้านนี้ควรจะบูชาหลวงปู่ทวดนะครับมีหรือยังนะครับมีค่ะหลวงปู่ทวดเนี่ยด้วยหมากภูหมากภู9คำนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนะฮะหลวงปู่ทวดเนี่ยเพราะเราเองจะได้เรียกตัวเรียกงานทำใหม่ฟังดีๆนะฮะปลายปีนี้นะฮะตุลาพฤศจิกาโอ้ยนี่จะถึงแล้วนี่ใช่มั้ยฮะตุลาพฤศจิกานะครับวันอังคารเริ่มต้นนะถ้าเขาให้เลือกวันไหนก็วันอังคารเริ่มต้นแล้วก็ขอพรหลวงปู่ทวดนะช่วยลูกด้วยเถินทำสิ่งใดก็สมความปรารถนานะครับนะฮะนั่นแหละทำซะขอพรซะก็จะสำเร็จผลนะครับคุณเป็นคนใจบุญอยู่แล้วนะครับนะเป็นพยาบาลใจบุญแนะนำเลยว่านะถ้าอยู่กับเรื่องของห้องแลบฟังนะ
ห้องแลบกับเรื่องของการห้องคลอดนะฮะใช่ไหมฮะเด็กๆเนี่ยจะไปได้ดีนะครับจะอยู่ห้องคลอดจะอยู่นั้นอ่ะได้นะครับดูแลพวกเนี้ยเด็กน้อยหรือเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะฮะสูตินรีเวชสูตินะฮะใช่ไหมฮะห้องพวกนั้นอ่ะจะเหมาะสมเราถ้าได้เลือกนะฮะแต่ถ้าอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรแต่เนี้ยเดี๋ยวลายเราจะไปแนวๆนั้นเลยนะครับประมาณนั้นครับผมอ้าวคำถามเชิญต่อค่ะแล้วจะผ่อนบ้านหมดไหมคะไม่หมดครับเพราะยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่นี่ฟังดีๆนะฮะอัชรานะครับจังหวะเราอะเราเป็นคนที่เก็บเสบียงได้ดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้มันเหมือนเรามือใหม่นึกออกปะเราเพิ่งเริ่มต้นแต่เราคือฝันเราเนี่ยเราฝันต่อยอดได้แต่ณตอนนี้เหมือนคนช่วยพยุงเราไม่ค่อยมีนึกออกไหมฮะรอบปีนี้ไม่เท่าไหร่รอบปีหน้าค่อยผ่อนคลายเพราะว่าการเงินการทองก็พยับปรับเปลี่ยนแล้วนะครับคุณก็จะได้ข่าวดีมานะครับไม่ต้องกลัวนะฮะมานะก็มีการเงินก็จะกำลังจะมาฉะนั้นสุดยอดแล้วเดินต่อเลยคุณผ่านครับขอบคุณค่ะแค่นั้นเลยครับนะครับคุณหมอไม่ใช่พยาบาลฟังอย่างนึงมีนิดนึงเวลาเราชอบใส่ใจกับสายตาคนอื่นใช่ไหมฮะสังเกตเวลาทำงานบางทีอะมืออยู่กับปากกามืออยู่กับเครื่องมือแพทย์แต่สุดท้ายแล้วเราเอาใจไปยึดติดเขาปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยเว้นแล้วทุกอย่างนะฮะเชื่อผมนิดนึงทุกอย่างก็จะผ่านพ้นได้ดีนะครับในเร็วนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับนะฮะคุณพยาบาลครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอะไรเซ็นได้ยังอะไรเซ็นยังไม่ได้เลยนะครับยังเลยค่ะโอเคนะครับชมรายการประจำไหมครับแม่เปิดประจำเลยค่ะอ๋อคุณลูกไม่เคยดูเลยขอบคุณมากนะครับไม่ค่ะหนูก็ดูค่ะดูอ๋อดูขอบคุณแม่สวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับนะฮะคุณลูกนะฮะเป็นคนที่ดีแล้วนะฮะเป็นคนดีของสังคมนะฮะขอชื่นชมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันไหว้ครูครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอ้าวหนึ่งสายหนึ่งเสียงผ่านไปท่านผู้ชมอาจจะเป็นผู้โชคดีอย่างนี้เป็นการนะครับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ส่งเข้ามานะฮะอ้าวต่อไปเลย SMS นี้เลยนะครับคุณรุ่งอรุณนะครับถามว่าความรักการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรนี่คือปัจจัยแรกนะที่เรามาถามเป็นด่านแรกที่เรามาตอบนะครับดูกันว่าเป็นอย่างไรคุณรุ่งอรุณจากหมายเลขเบอร์โทร44/4495นะฮะโอเค495594นะครับ4เหมือนกัน2ตัวนะฮะเราจะเอ่ยถึงตัวเดียวก่อน495เนี่ยผมบอกได้เลยว่าท่านเน้นหนักไปการงานรุ่งเรืองครับเอาไปเจรจาเอาไปติดต่อเอาไปเกื้อกูลผู้ใหญ่รักครับนะฮะหมายเลขนี้ดีแต่ยกเว้นอย่างเดียวความรักอับโชคครับความรักเป็นไงความรักเหมือนเอาแต่ความคิดตัวเองมาเป็นใหญ่ฉะนั้นแล้วคุณลุงอลึงสังเกตไหมเวลาเราคิดอะไรละเรามักจะเป็นผู้นำเรื่องความรักยอมให้ได้รักให้เป็นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าต้องเดินถอยหลังให้เป็นก้าวของคุณเป็นก้าวผู้นำเยอะไม่ได้โชคลาภเสี่ยงได้ไหมถ้าจากหมายเลขเบอร์โทรที่วิเคราะห์นี่มีโอกาสที่เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภรับก้อนใหญ่ได้ครับแต่หอมปากหอมคอนะครับอย่าไปเต็มที่วิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปแต่สุดท้ายต้องดูกำลังเราด้วยนะครับลุงอรุณกับรายเซ็นนี้ครับนะฮะท่านผู้ชมสามารถชมรายการของผมได้เนี่ย3วันด้วยกันบางครั้งติดตามรับชมแล้ว3อย่าง3ประเภทเกิดขึ้นมาในสัปดาห์เดียวกันนั่นแหละฮะเราต้องดูต้องชมกันอย่าพลาดการติดตามนะครับมีตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์นะครับเริ่มตั้งแต่6โมงเศษๆนะครับจริงๆก็6โมงเลยครับส่วนวันนี้เข้มข้นนะครับมีเวลาเยอะส่งกันเข้ามา SMS ทุกเอสอาจเป็นผู้โชคดีรับผ้ายันสีกรุงเทพผ้ายันกุวิราบ5ท่านด้วยกันประกาศรายชื่อท้ายรายการแล้วท่านใดนะที่จะเป็นเจ้าภาพกองกฐิน108บาทนะครับไม่ว่าท่านที่โฟนอินเข้ามาหรือคุณแม่ดูอยู่คุณลูกดูตามเนี่ยนะฮะสามารถจะร่วมบุญสร้างกุศลกับภูฐาได้นะครับเอามาดูคุณนิวาสบึงการกันนะครับบ้านเดียวคุณกงเบ้งนะฮะผู้จัดการราชนกเลยนะครับคุณนิวาสนะครับถามว่านะฮะโอ้มีบอกปีมาด้วยขอบคุณนะฮะบอกมากันนิดก็ดีนะไม่บอกก็ไม่เป็นไรเรื่องการงานการงานช่วงนี้นิวาสฟังเลยนะครับจากหมายเลข6795นะฮะสักครู่นึง795นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณมักจะมีโชคลาภเรื่องการงานการงานจะมีฟัมซ้อน2อย่าง2เวลา2หน้าที่รับมาพร้อมกันแต่คุณเอาตัวรอดได้ส่วนโชคลาภณตอนนี้ไม่ค่อยจะชัดเจนมีแล้วเหมือนติดลบครับอย่าเพิ่งไปเสี่ยงนะครับหุ้นก็อย่าเพิ่งไปลงเต็มตัวนะหรือจะเสี่ยงดวงตัวอื่นเนี่ยคุณก็จะไม่ควรจะต้องนะฮะเอาบรรทัดฐานจากคนอื่นมาเป็นตัวเราไม่ได้ฉะนั้นโชคลาภไม่ค่อยมีต้องทำใจครับท่านนะตามนั้นเลยมาต่อที่ SMS ต่อไปเลยครับนะฮะ SMS นี้คุณจักรินนะครับแหมบอกวันเกิดมาด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอกมาก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราใช้แต่เพียงเบอร์โทรนะฮะบ้านเลขที่นะฮะอ๋อเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อมาดีไหมนะครับชื่อเก่าชื่ออะไรไม่ทราบแต่ดูดูกันนะฮะว่าเปลี่ยนชื่อมาชื่อนี้จะมีธาตุอะไรส่งเสริมเติมเต็มคุณจักรินนะครับ
มีจักรินนะครับมีสระวรรณยุกต์เป็นธาตุน้ําแล้วก็นะฮะอักษรแรกเนี่ยนะครับอยู่เป็นธาตุดินดินน้ําผสมกันนั่นแสดงว่านะคุณเนี่ยนะฮะมีทั้งบริวารมีทั้งอํานาจทรัพย์ใครตั้งให้นะฮะมีทั้งเดชนะมีทั้งบริวารพอดีเลยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณใช้อักษรเนี้ยเอาไปเจรจาชื่อมันดีอยู่แล้วเอาไปเจรจามันเด่นมากเอาไปติดต่องานที่สําคัญสําคัญจบง่ายแล้วอีกอย่างนึงไอ้ชื่อเนี้ยนะก็บอกว่ามีอํานาจทรัพย์ด้วยฉะนั้นแล้วนะฮะมันเป็นชื่อเจ้าสัวนะรู้จักเจ้าสัวมั้ยฮะนะครับจะได้มีทรัพย์เยอะๆนะครับ5416สมบูรณ์เลยครับนะฮะเปลี่ยนชื่อมาดีมั้ยดีครับใช้เลขอะไรดีลัคกี้นัมเบอร์นะฮะใช้สําหรับเลขหมายเลขเบอร์โทรเลขบ้านนะทะเบียนรถให้เลือกเอาเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ว่าใช้เลขอะไรดีฟังดีๆนะครับคุณมี2ตัว1ตัวละ177นะครับ177หรือว่า117ก็ได้นะฮะเนี่ยใช้2ตัวนี้เลยนะครับ117อันที่บอกนะในกล้องพูดมาได้1 2ตัวนี้นะฮะแล้วคุณจักรินแน่นอนนะครับถ้าถามถึงเทพประจำตัวนะครับบูชานะพระเจ้าทันใจหรือหลวงพ่อทันใจก็ได้นะครับนะฉะนั้นถ้ายังไม่มีนะถ้าเจอผมกระซิบผมเดี๋ยวผมจะให้นะหลวงพ่อทันใจ1องค์แต่ต้องมาไหว้ครูนะเพราะจักรินรอบปีนี้เราจะต้องขึ้นใบสีไหว้สีกรุเทพตัวเองเอามีเทพคุ้มครองแต่บางครั้งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเชื่อแบบลังเลสงสัยแต่สุดท้ายเราจะไม่มีที่พึ่งเลยพึ่งแท้จริงคือพึ่งพระนะครับพึ่งพระศรัทธาครูเนี่ยแล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องนะครับฉะนั้นแล้วขึ้นใบสีปากชามผู้หนึ่งสักการะนะพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะก่อนขอสรณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกใบสีหนึ่งเป็นใบสีปากชามก็ได้ครับนะแล้วลองใช้เลเซนนี้อยู่นะครับคุณจักรินนะฮะการใช้เลเซนเนี่ยจะเป็นการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ให้กับตัวคุณครับคุณจักรินครับนี่แหละฮะเลเซนคุณเนี่ยครับเป็นไงครับวันนี้รายการเข้มข้นตอบให้เยอะนะครับเรียกว่าเข้มข้นแหละครับเพราะว่าอยู่คนเดียวนะฮะต้องทำหน้าที่เยอะๆนะครับไหนสิรินทิพย์ว่าไงได้งานหรือยังคุณครูคะจะได้งานช่วงไหนคะอ๋อแล้วกินเบอร์ค่ะครูได้เลยสิรินทิพย์นะฮะคือตอนนี้สิรินทิพย์ครูจะบอกเธอนิดนึงว่าได้ก็ออกอีกเพราะจังหวะจะโคนของเราเนี่ยจะได้งานเดือนพฤศจิกาแต่ว่าเรียกตัวไปแล้วก็ทำได้ไม่เกิน6เดือนก็ลาออกรอช่วงไหนรอช่วงเดือนธันวาวันที่10ธันวาไปแล้วนะน่าจะเป็นช่วงวันที่เหมาะสมนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงขาขึ้นเรียกตัวแล้วก็ดีด้วยส่วนเลขที่จะดีสำหรับเราใช่ไหมครับอยากถามมาก็จะตอบไปให้4236เนี่ยถ้าจะใช้ลัคกี้นัมเบอร์จริงๆมี6ตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ใช้เลข9กับเลข6นะครับถ้าจะใช้นะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช้ต่อเลยไม่มีปัญหานะครับนะฮะฝากไว้แล้วกันนะฮะแฟนรายการประจำสิรินทิพย์นะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางไหนนี่ก่อนแล้วก็มาพบกับผมในช่วงต่อไปได้เลยครับท่านผู้ชมครับสักครู่ครับ